คลิปอ๊อด อ๊อด โดยกบนอกกลาในอดีตภาวะการขาดสารไอโอดีนมีความรุนแรงในหลายพื้นที่ที่ห่างไกลในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้มีการควบคุมและป้องกันการขาดสารไอโอดีนในโรงเรียนโดยทรงส่งเสริมให้โรงเรียนใช้เกลือเสริมไอโอดีนในการประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนเป็นประจำทุกวันพร้อมกับรณรงค์ส่งเสริมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือนเป็นประจำโดยผ่านทางกลุ่มแม่บ้านผู้ปกครองที่มาร่วมเตรียมอาหารที่โรงเรียนนอกจากนั้นก็ยังส่งเสริมการใช้น้ำเสริมไอโอดีนควบคู่ไปด้วยโดยการจัดกลุ่มนักเรียนให้รับผิดชอบในการเตรียมน้ำเสริมไอโอดีนทุกวันจนปัจจุบันนั้นสามารถควบคุมได้